จะต้องด้านหลังมันจะมีเป็นล็อกอยู่อ่ะเฮียยกขึ้นตรงๆครับแล้วก็ตรงนี้เราตะแคงนิดนึงโอเคสั่นก็ได้ใช่ไหมเอาสายน้ำตัวนี้ออกครับสลักจะอยู่ทางด้านหลังครับโอเคแล้วก็จะมีสายไฟอยู่ตรงเส้นครับตัวนี้ครับผมไฟตรงๆเหมือนกันแค่นี้พอครับเก็บของกลับมาแล้วลืมไม่เอานะอันนี้เอามือล้วงไม่ได้นะพี่ไม่สะอาดนะอันนี้ไม่ล้วงอันนี้ไม่ล้วงแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราลองผมว่าอันนี้ตัวนี้เลยครับมันขังไว้คือจังสะโคกเท่านี้แหละแต่ว่าอย่างนี้มันขังไว้อย่างนี้ใช่ไหมหลังนึงเอาสามตัวได้ครับผมได้จะลำบากนิดนึงผมไม่ได้เอาประแจเลื่อนมาเจลเราอยู่ในถังเข้านี่ไม่ได้เลยเหรอเจลเราไม่ได้เอามาอยู่ในรถเนี่ยชั้นสี่เองทลายโดนสายตัวนี้ตัวเดียวนะพี่ทุกตัวเนาะพอเสร็จปั๊บเราจะเจอตัวกรองครับใช้เช็คแรมก็ได้ครับดึงขึ้นตรงๆมันจะหนืดนิดนึงเพราะมียางอยู่ด้านล่างโอเคครับเอาปั๊บเต็มแล้วเหรอไม่มีข้างๆมันไม่เต็มมีครับนี่อ๋อนี่ใช่ครับมันก็ตันแหละตันเหลือง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 น้ำบัวไหลน้ำนี่เดี๋ยวเราลองเปิดน้ำเบาๆดูครับผมเปิดเบาๆนิดโอเคเดี๋ยวผมล้างตรงนี้ให้นะพี่ตอนนี้พี่จริงๆหาแบบแปรงสีฟันนะครับอันเล็กๆหน่อยใช่ให้มันลงไปเยอะๆหน่อยทีนี้เวลาที่เราใส่ตัวเนี้ยฮะสายมันจะค้ำเนาะให้เราใช้มือจับหน้าแปนของตัวเกลียวครับให้มันหน้าก่อนหมุนถอยหลังไปสักรอบนึงให้มันดังกึ๊กแล้วเราค่อยหมุนไปด้านหน้ามันจะสังเกตว่าเราจะหมุนอย่างง่ายเลยปล่อยตัวนี้ลงไปอ่ะไอ้เนี้ยมันจะไปค้ำให้เรายกให้เรายกมือนี้ไว้นะครับแล้วก็เอามือขวาครับกดเฉพาะตัวตัวเกลียวฮะลงไปขันทวนเข็มหนึ่งให้มันดังแก๊กเนี่ยครับมันจะลงไปหน้านะพอมันลงมาหน้าปั๊บเนี่ยครับเราสับขันด้วยมือได้สบายๆเลยนะ okay. ลองดู ลองใช้มือหนึ่งยกเอาไว้ครับแล้วก็อีกมือหนึ่งอ่ะทำทางด้านนั้นนะอาจจะลำบากเพราะว่ามันเดี๋ยวได้ละ
ยนได้ก่อนอย่าเพิ่งให้มันค้ำเลยใช่ครับใช่ใช่แล้วก็สังเกตว่ามันจะลื่นๆลงไปเองตัวนี้คือตัวนี้ก่อนดูว่าได้ไหมตัวที่ง่ายก่อนก็ได้ครับสังเกตดูอย่างอันนี้ฮะมันจะอยู่ตรงนี้มีเข้าก่อนมาถึงแล้วตรงนี้ครับเราค่อยหน้าไปลงไปใช่ครับเรากดมันเข้าไปก่อนฮะเราค่อยเลื่อนมาล็อกโอเคล็อกครับตอนที่เราใส่เสร็จเราก็ลองกดอย่างเงี้ยฮะมันจะมีระยะว่างอยู่แล้วก็จะดึงตรงจริงถ้ามันลื่นก็ถือว่าโอเคครับจะเอาเลยนะเนี่ยลืมขั้นตอนต้องปล่อยให้น้ำมันงานก่อนเดี๋ยว
ันไม่เหมือนนั่งนะพี่นะมันไม่เหมือนมันต้องให้คนนั่งจริงโอเครอดเกิดว่าเราเปิดเครื่องนะครับให้ใช้เปิดปิดด้วยรีโมทอย่าพยายามไปใช้มือครับเพราะว่าบางครั้งเราเปิดมันเร็วครับมันจะทำให้เฟืองขับมันลูดรีโมทห้องพิการไม่น่าจะใช่ของมันมันกดไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ถ้างั้นไม่ตรงตัวใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปสลับก็คือจริงๆแล้วตัวรีโมทของล็อกค่าครับออกแบบอันนี้พี่แม่บ้านใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่เขาจะทำตัวนี้หรือเปล่ายังครับยังเนาะผมฝากไว้ได้ไหมอันนี้ฮะคือถ้ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับพยายามอย่าเพิ่งไปใช้แปรงแข็งแล้วก็อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเด็ดขาดเลยเพราะว่าน้ำยาล้างห้องน้ำอะครับปกติเคยลาดเอาทิ้งเอาไว้แล้วเห็นควันมันขึ้นไหมฮะพวกนั้นแหละครับมันกัดก่อนหินปูนคือน้ำยาล้างห้องน้ำมันจะกรดแล้วมันจะกัดพวกหินปูนนะครับกัดยิ่งมันโฆษณาว่าแรงดีขัดเร็วพวกนี้ยิ่งแรงยิ่งมีปัญหาเลยมันจะทำให้ผิวเคลือบอะครับขาดเรียกว่าสึกกร่อนออกไปแล้วก็ไอรอยพวกนี้ครับพอผิวเคลือบมันหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะฝังลงไปในเนื้อแทนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจออย่างเงี้ยฮะลองใช้พวกน้ำสบู่เด็กก็เลยก็ได้ครับอ่อนๆผสมมาให้มันพอลื่นๆนะครับแล้วก็เอาแปรงนุ่มๆชุบแล้วก็เช็ดล้างแปรงล้างดูก่อนแล้วก็ราดน้ำออกไปฝัดทีนึงมันจะหลุดออกง่ายมากๆเลยฮะถ้ามาเป็นครั้งแรกๆนะเพราะว่าผิวเคลือบมันจะค่อนข้างดีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปทำลายผิวเคลือบมันทีนี้อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวโถเซรามิกเนี่ยด้านล่างลงไปเนี่ยครับก็คือให้พอแปรงล้างทำความสะอาดแล้วแล้วก็กดฟัดแล้วก็อาจจะใช้ผ้าพวกไมโครไฟเบอร์ครับเช็ดเนาะแต่ว่าไม่ให้ราดน้ำลงไปที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านบนก็คือเราจะสังเกตด้านล่างเป็นเซรามิกด้านบนจะเป็นพลาสติกตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาครับมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วหลีกเลี่ยงเลยน้ำดีที่สุดเพราะว่าถึงมันจะเป็นมีอัตราการป้องกันน้ำอยู่ก็จริงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่น้ำกับไฟแยกกันไว้ดีที่สุดครับเนาะคือไม่ให้ราดน้ำว่างั้นให้เช็ดเอาครับคือถ้าด้านในเนี่ยยังได้ตรงที่เป็นเซรามิกเนี่ยครับได้แต่ว่าถ้ามันสูงขึ้นมาเนี่ยหลีกเลี่ยงไปเลยครับผมครับทีนี้ตัวรีโมทอะครับมันรีโมทของเราค่าเนี่ยอ้างอิงตามการใช้งานจริงๆคือเราดีไซน์มาเรานึกว่าเราลองนึกดูว่าถ้าเราเดินเข้ามาหาโถเนี่ยอย่างแรกที่เราอยากให้มันทำคืออะไรฝาต้องเปิดก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราบรรทัดแรกมันจะเป็นการเปิดปิดฝาปุ่มแรกเลยครับจะเป็นเฉพาะเปิดเฉพาะฝาบนนะไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอเรากดเปิดฝาบนอย่างเดียวเนี่ยมันจะเปิดแต่ฝาบนให้ถ้าฝาล่างเปิดอยู่มันก็จะปิดฝาล่างลงให้แล้วเปิดแต่ฝาบนไว้ปุ่มที่สองครับเป็นการเปิดฝาทั้งสองอันขึ้นในกรณีที่เราต้องการปิดทั้งหมดเราก็กดปุ่มที่สามครับสังเกตสัญลักษณ์จะเป็นรูปฝาสองอันปิดอยู่ทีนี้ครับ
เราลองนึกว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายเราเดินมาถึงเราปัสสาวะเสร็จปั๊บเราก็ต้องการฟลัชเลยการฟลัชเนี่ยเป็นปุ่มที่คนใช้บ่อยที่สุดเราก็เลยเอาไว้ในบรรทัดที่2ด้านซ้ายครับจะสังเกตว่าหยดน้ำแค่ครึ่งเดียวมันคือฟลัชน้อยเอาไว้ในกรณีที่ปัสสาวะส่วนฟลัชมากนะครับเอาไว้ในกรณีต้องการชำระล้างดีๆหรือว่าต้องทำถ่ายน้ำสองตัวนี้ครับมันก็จะเรียกว่าใช้ปริมาณน้ำแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับของเสียที่เราต้องการขับออกไปเนาะเราลองนึกว่าถ้าเกิดว่าเราทำธุระเสร็จแล้วเราจะลุกยังลุกไม่ได้ต้องล้างเพราะฉะนั้นถัดไปครับด้านซ้ายครับมันจะเป็นปุ่มล้างสังเกตว่าด้านบนครับจะมีกับจงอยปล่อยผมอยู่ก็คือเป็นการฉีดชำระสำหรับคุณผู้หญิงกรณีปัสสาวะเนาะถ้าเกิดว่าด้านขวาครับหัวกลมๆไม่มีผมก็คือคุณชายมันจะเป็นการฉีดชำระทางทวารเนาะก็คือสำหรับการทำธุระหนักเวลาที่เราใช้งานถ้าเกิดว่าไม่มีการนั่งลงบนตัวโถครับมันจะร้องเตือนติ๊กๆคือไม่มีผู้ใช้งานไม่ยอมฉีดน้ำเดี๋ยวทำอุปกรณ์ในห้องน้ำเสียหายนะครับเราต้องนั่งลงบนตัวโถก่อนเท่านั้นพอเราฉีดเสร็จตัวเปียกเราต้องล้างแหละนะฮะก็จะมีปุ่มรูปใบพัดก็คือเป็นการเป่าแห้งการเป่าแห้งเนี่ยเหมือนกันครับมันจะไม่ยอมทำงานถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใช้งานนั่งเนาะก็คือมันเป็นการป้องกันว่าถ้าเกิดไม่มีคนอยู่แล้วกดใช้งานเนี่ยมันเป็นการไม่ได้เกิดความต้องการจริงไม่ตั้งใจพอใช้ไปเนี่ยกดไปเดี๋ยวอุปกรณ์เสียหายทำงานโดยที่ไม่มีคนนั่งอะไรเงี้ยทุกขั้นตอนครับอย่างเช่นเราล้างเนี่ยพอเราล้างเสร็จใช่ไหมครับให้เรากดสต็อปหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการหยุดขั้นตอนนั้นไดเออร์ก็เหมือนกันครับตัวเป่าแห้งเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะขออนุญาตครับในกรณีที่เป็นการฉีดชำระครับจะทำงานต่อเมื่อมีผู้นั่งลงบนตัวโถเท่านั้นนี่ผมขออนุญาตนั่งกลับด้านนะครับพอเรานั่งบนตัวโถครับเซนเซอร์จะมีเซนเซอร์อยู่ตรวจจับว่ามีผู้ใช้งานนั่งลงบนโถนะครับเนี่ยฮะพอมันจะมีการปล่อยน้ำออกมาเลี้ยงรอบๆการฉีดครับเพื่อที่ทำการล้างก่อนล้างการฉีดเสร็จแล้วสักครู่หนึ่งการฉีดก็จะยื่นออกมาครับเราจะสังเกตครับถ้าเกิดว่าเป็นปุ่มฉีดชำระด้านหลังครับมันจะใช้รูฉีดบนแต่ว่ามันจะยิงออกมาใกล้นิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองเป็นของคุณผู้หญิงดูเขาจะใช้รูฉีดตรงปลายครับแต่ว่าการฉีดมันจะยื่นออกมามากกว่าเพื่อทำองศาสำหรับสรีระที่แตกต่างกันนี่ครับตำแหน่งเห็นไหมฮะองศาการยิงมันก็จะยิงออกมาด้านหน้ามากกว่าเมื่อใช้งานเสร็จครับให้เรากดปุ่มสต็อปหนึ่งครั้งครับปุ๊บหยุดขั้นตอนนั้นไดเออร์เหมือนกันครับต้องมีคนนั่งมันถึงจะทำงานและขณะที่เราใช้ เรียกว่าการเป่าแห้งอยู่เราสามารถปรับอุณหภูมิได้โดยการบวกลบนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้งาน เรียกว่าเป่าลมอยู่เราบวกลบตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิของตัวเป่าลมถ้าเกิดว่าเราใช้ฉีดชำระอยู่มันก็จะเป็นอุณหภูมิความร้อนของการฉีดครับเหมือนเดิมครับพอเสร็จเรียบร้อยให้เรากดสต็อปครับตรงนี้ครับจะมีการตั้งอยู่ทั้งหมด4อย่างนะฮะอุณหภูมิใช้ร่วมกันระหว่างการฉีดกับตัวเป่าลมนะฮะpressure ตัวนี้จะเป็นสำหรับการฉีดเท่านั้นครับก็คือความแรงของน้ำที่ฉีดออกมา seat temp ครับตัวที่3นะฮะเป็นอุณหภูมิของฝารองนั่งครับส่วนตัวที่4ครับ position เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยมันจะเป็นการเรียกว่ายืดออกมาของตัวการฉีดยิ่งบวกมากครับการฉีดก็จะยืดออกมามากเดี๋ยวลองดูที่การฉีดนะฮะปุ๊บผมบวกปั๊บมันก็จะยื่นออกมาอีกฮะปรับลดได้5ระดับเนาะแล้วก็ความแรงครับตรงนี้เราก็จะปรับเบาได้ครับปรับแรงขึ้นได้แล้วก็อุณหภูมิก็ปรับให้ร้อนได้เหมือนกันน้ำโอเคพอเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็กดสต็อป1ครั้งครับเมื่อเราลุกออกจากตัวโถครับตัวโถจะทำการฟลัชให้อัตโนมัติโดยจะมีเสียงตอบรับดังตี๊ดนะอย่างนี้ตี๊ดตี๊ดเราก็จะฟลัชออกมาเองเลยสำหรับการปุ่มฟังก์ชันด้านล่างครับปุ่ม Nozzle Clean ครับกดเมื่อไม่มีผู้ใช้งานอยู่บนตัวโถเท่านั้นนะครับพอกดปั๊บจะมีน้ำเลี้ยงรอบๆก้านฉีดครับก้านฉีดจะยื่นออกมาให้แม่บ้านเอาแปรงขนอ่อนๆนะครับแปรงสีฟันก็ได้ครับแปรงทำความสะอาดพอเสร็จเรียบร้อยกดสต็อป1ครั้งครับก้านฉีดก็จะมีน้ำเลี้ยงออกมาล้างเสร็จแล้วก็จะกดกลับเข้าไปปุ่ม Oscillating ตัวนี้ครับมันจะเป็นการยื่นเข้าออกของก้านฉีดใช้กระตุ้นการขับถ่ายครับส่วนปุ่มที่3ปุ่ม call setting ครับจะเป็นการยิงน้ำออกมาเป็นจังหวะตึ๊บๆๆๆๆๆๆอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเหมือนกันกรณีปุ่ม night light ครับจะมี3โหมดก็คือปิดเปิดเมื่อมีแสงในสภาวะแวดล้อมต่ำลง
ก็คือกลางคืนหรือเปิดไว้ตลอดเวลาแล้วกดหนึ่งครั้งครับมันจะกลายเป็นเปิดนะฮะจะมีไนท์ไลท์ด้านในครับจะมีไฟส่องสว่างแล้วก็ที่ขอบด้านข้างอ่ะแล้วกดอีกหนึ่งครั้งครับตอนนี้มันจะปิดเพราะว่าแสงไฟยังสว่างอยู่ปุ่ม power saving ครับปุ่ม power saving ตัวนี้จะเป็นการประหยัดพลังงานแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ public อะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งมันดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ใช้งานสับสนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะการใช้ power saving เนี่ยมันจะเป็นการลดการใช้พลังงานอุณหภูมิความร้อนต่างๆมันก็จะลดลงเพื่อประหยัดพลังงานบางครั้งผู้ใช้งานก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำงานผิดปกติหรือเปล่าปุ่มสุดท้ายครับ deodorizer ปุ่มนี้ครับมันจะเป็นปุ่มดูดกลิ่นมันจะมีมอเตอร์กับฟิลเตอร์อยู่ใช้ในการดูดกลิ่นเพื่อทำให้เรียกว่าสภาพแวดล้อมในการใช้ห้องน้ำครับมันดีขึ้นโดยที่ถ้าเรากดหนึ่งครั้งครับแล้วเรานั่งลงบนโต๊ะโถครับสังเกตว่ามีเสียงดังกรี๊ดครับมันจะมีเสียงมอเตอร์ดังวีดอยู่ด้านข้างได้ยินเสียงดังอื้อไหมครับคล้ายเสียงพัดลมหรือเปล่าครับมันจะมีเสียงพัดลมอยู่ด้านข้างจะอยู่ทางด้านนี้ครับแต่มันจะเบาๆครับมันจะแค่เป็นการเรียกว่าดูดกลิ่นนะครับจากบริเวณในตัวโถเนี่ยครับแล้วก็ผ่านกรองแล้วก็พ่นออกมาด้านข้างมันก็จะทำให้โฟลว์อากาศนะครับในเรียกว่าจากที่อยู่ด้านในครับมันถูกดูดผ่านกรองก่อนก็เรียบร้อยเท่านี้เองครับขอบคุณมากครับครับ